ขณะนี้ดร.รัศกรกำลังพาคนจีนใช้ชีวิตแบบพระพุทธเจ้าย้อนกลับคืนไปสู่ธรรมชาตินั่งกินข้าวติดดินบนแคร่ไม้ไผ่พิจารณาอาหารก่อนกินฝึกให้หายใจลึกๆผ่อนคลายแล้วก็สอนให้เก็บแยกขยะปลูกจิตสำนึกให้รู้จักเก็บแยกขยะแล้วก็ทำตนเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมเพื่อที่จะช่วยกันรักษาโรคโลกสอนให้คนจีนกลับไปเก็บแยกขยะที่เซี่ยงไฮ้ตอนนี้สอนให้ทำสมาธิก่อนที่จะกินอาหารมาสอนให้คนจีนทำสมาธิแล้วก็ถ่ายพลังของตัวเองไปที่พระแม่ธรณีแล้วก็ทำให้จิตสงบโดยการใช้ดนตรีกล่อมให้จิตนิ่งสงบก่อนที่จะรับประทานอาหารมีบุคลากรคอยบริการแจกทิชชู่